ีบาลาไร่ยาวเปิดใจหลังปัดข้อเสนอ 2.8 พันล้านจากทีมในซาอุดีอาระเบียกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 9:51 น.เปาโลดีบาลาเพลย์เมกเกอร์ชาวอาร์เจนตายออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ปัดข้อเสนอก้อนโตถึง75ล้านยูโรและตัดสินใจอยู่ค้าแข่งกับต้นสังกัดในอิตาลีอย่างโรม่าต่อไปก่อนหน้านี้เปาโลดีบาลามีข่าวเชื่อมโยงกับอัลกาซิยาสโมสรในซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดเผยว่าสโมสรแห่งนี้ได้ยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อย75ล้านยูโรหรือประมาณ 2,849 ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีให้กับแข้งรายนี้ได้พิจารณาอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทางดีบาลายังคงตัดสินใจอยู่ค้าแข้งกับทัพจันโลรอซซี่ในเซเรียอาอิตาลีต่อไปในฤดูกาลนี้และล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของตัวองค์โดยเผยว่ามันมีหลายอย่างนอกเหนือจากนั้นสำหรับการพิจารณาทุกคนถามเกี่ยวกับเงินแต่ผมมีหลายอย่างในการเจรจาเช่นครอบครัวของผมภรรยาของผมเมืองทีมการต้องการกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งผมอายุ30ปีแล้วผมรู้สึกดีแม้ว่าผมจะได้เห็นการวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผมแต่ผมจะพยายามดูแลตัวเองดีบาลาเผยกับสกายสปอร์ตอิตาเลียแน่นอนว่าคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณไม่ได้คิดถึงมันเมื่อคุณได้เห็นเงินก้อนนั้นแต่มันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณาและนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจนอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามว่าเอเย่นของเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างหลังจากที่เขาตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเอเย่นของผมได้ยินหลายคนบอกว่าเขาน่าจะพลาดเงินก้อนโตแต่มันไม่จริงเขาแค่อยากให้ผมมีความสุขกับตัวเลือกของผมเขาไม่ได้เป็นแค่เอเย่นเขาเป็นเพื่อนและเขาต้องการให้ผมมีความสุขอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันเกมล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมทางโรม่าพ่ายต่อเอมโปลีไป 1-2 และดีบาลาพูดถึงเกมนี้ว่าผมพยายามที่จะสัมผัสกับมันเหมือนกับเกมอื่นๆอย่างแรกคือจำเป็นต้องเป็นมืออาชีพมีสมาธิและนั่นคือสิ่งที่โค้ชต้องการจากคุณผมคิดว่าพวกเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาร้องขอจากเราในช่วงระหว่างสัปดาห์เราสร้างความผิดพลาดมากมายดังนั้นเราต้องทำงานกันต่อไปทิ้งอดีตไว้ข้างหลังหวังว่าตลาดซื้อขายจะปิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงทีมจริงๆที่เรามีฮัลโหลดาราก้าวปลื้มพรชีวันฟีดแบ็กเกินคาดอีซองเคียงขึ้นแท่นพิธีกรบันเทิงวันที่25สิงหาคม2567 10:10 น.ฮัลโหลดาราก้าวนพก้าวหายเหนื่อยฟีดแบ็กละครพรชีวันดีเกินคาดอีซองเคียงขึ้นแท่นพิธีกรรายการวาไรตี้กระแสแรงสตาร์ไลท์บอยเฟ้นหาเด็กหนุ่มบอยแบนด์วงใหม่ฮอตไกลถึงแดนปลาดิบกราฟคณาวุฒิบินไปพบปะแฟนๆชาวญี่ปุ่นขึ้นโชว์3อีเวนต์ปังปังเทศกาลดอกไม้ไฟจินกูไกเอ็นที่มีศิลปินสุดฮอตชันซองสมาชิกวง 2PM และศิลปินวงลีดขึ้นโชว์บนเวทีนี้ด้วยงานที่2ฟูจิทีวีโอไดบ้าแอดเวนเจอร์คิง2024รวมถึงบันทึกเทปรายการดังของฟูจิทีวีเมซามาชิทีวีร่วมกับชันซองปิดท้ายงานแชนซุงแอนด์กับ Global Actor Summit Fan Meeting ร่วมกับชันซองและศิลปินรับเชิญจากญี่ปุ่นเคต้าแมชชีด้า
ระโยกิมิยามะมีแฟนคลับแน่นฮอนยิ้มแก้มแตกกับฟีดแบ็กละครฮอนชีวันพระเอกหนุ่มก้าวนพก้าวเผยว่ามันดีเกินคาดมากๆตอนแรกก็มีความคาดหวังแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาได้แค่ก้มหน้าก้มตาทำมันไปแบบเต็มที่ที่สุดพอผลออกมาแบบนี้รู้สึกหายเหนื่อยแทนพี่ทีมงานที่เขาตั้งใจทำงานหายเหนื่อยแทนนักแสดงทุกคนที่เขาตั้งใจหายเหนื่อยแทนตัวเองรู้สึกขอบคุณตัวเองที่พยายามกับสิ่งนี้มากๆทำให้ผลออกมาในเชิงบวกกระหึ่งวงการอิกิยี่ไอฉีอี้ประกาศเปิดตัวอีซองเคียงนักแสดงและนักร้องชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ในการรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการวาไรตี้กระแสแรงสตาร์ไลท์บอยรายการที่เฟ้นหาเด็กหนุ่มผู้มีความฝันจากทั่วโลกผ่านการฝึกฝนและพร้อมที่จะเฉิดฉายกลายเป็นบอยแบนด์วงใหม่ของวงการติดตามการเดินทางครั้งสำคัญของหนุ่มผู้มีความฝันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการที่จะพลิกชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลในสตาร์ไลท์บอยบนแอปพลิเคชันอิกิยี่และเว็บไซต์ iq.com ชอบสายเก่าอยู่แล้วดีเจเพชรจ้าวิเชียรกับนักร้องสาวจิ๋วปิยนุชเลยลงหุ้นกับเพื่อนๆ เปิดซาลอนผมสาขาแฟลกชิปเป็นสาขาแรกในประเทศไทยจูโน่แฮร์ที่ชั้นหนึ่งโรงแรมกราฟรัชดาพิเศษพร้อมแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่26สิงหาคมนี้เพื่อนๆวงการเตรียมมาร่วมยินดีกันครับข้างลิเดียแมทธิวดีนนิวณภัทรศรเป็กเปรมมนัสมิวกี้ปรยาลูกว่าพิจิกาไอสรัญญูรัศมีแขดาเอนโดรฟินแก้มวิชยานีต้นหอมสกุลตลานิกกี้นัชชัตบีมสรัญญูมินมินทิตานิวเคลียร์หันษาจีน่าวิรายาแนทอนิพรรักสุลักษณ์และอื่นๆงานนี้สาวเชียร์ที่คำพรพร้อมโชว์แบบผมเทรนล่าสุดจิราพรตั้งศูนย์ JIC ระดมข้อมูลน้ำท่วมย้ำเร่งสื่อสารให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 12:20 นจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งศูนย์ JIC ระดมข้อมูลน้ำท่วมย้ำเร่งสื่อสารให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเมื่อวันที่25สิงหาคมนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะการติดตามและรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลทำหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนโดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตแผนพระอินทร์ของกรมประชาสัมพันธ์นางสาวจิราพรกล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม Joy Information Center JIC ซึ่งจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและบูรณาการการทำงานระดมผู้ปฏิบัติงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปนอกจากนี้
กรมประชาสัมพันธ์ยังได้ปรับรูปแบบการนำเสนอรายการข่าวและรายการต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการสื่อสารสถานการณ์อุทกภัยซึ่งสามารถติดตามได้จากช่องทางต่างๆดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ NBT2HD ซึ่งเปิดช่วงพิเศษสถานการณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมในรายการ Better Future เวลา 10.00 ถึง 11.00 น.ทุกวันและรายการ NBT มีคำตอบเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.ทุกวันจันทร์ศุกร์สรุปสถานการณ์น้ำในรายการข่าวภาคค่ำเวลา 17.30 น.ของทุกวัน 2. วิทยุFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ 3 ช่องทางออนไลน์สามารถติดตามทาง X และ Facebook NBTCONNEXTNBT2HD กรมประชาสัมพันธ์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดไลฟ์กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารกับประชาชนในช่องทางต่างๆนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยสามารถประสานมายังช่องทางต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการหรือโทรสายด่วน11110รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1586ทางหลวงและทุกช่องทางของหน่วยงานภาครัฐซึ่งทางรัฐบาลเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวจิราพรกล่าว